บ้านดีเจต้นสามีใหม่สุคนธวาดีเจต้นสามีใหม่สุคนธวาเผยภาพบ้านถ่ายจากมุมสูงสวยน่าอยู่ทำเอาจนดีเจต้นสรพงษ์สามีของใหม่สุคนธวาต้องบอกว่าช่วงนี้เห็นกินมาม่าบ่อยก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่นั้นกำลังทุ่มอยู่กับการตกแต่งทำบ้านหลังใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์สำหรับบ้านสุดหรูที่ตอนนี้คืบหน้าไป 70% แล้วนั้นโดยล่าสุดดีเจต้นก็ได้เผยภาพบ้านที่ถ่ายจากมุมสูงลง Instagram เรียกได้ว่าสวยสมราคาและคุ้มกับน้ำพักน้ำแรงดีเจต้นใหม่ที่แรงมาจริงๆเพราะว่าบ้านแค่นี้ไม่เห็นมุมก็รู้แล้วว่าสวยมากๆตอนนี้ 70% สระว่ายน้ำบ่อปลาและกลาสเฮาส์จัดสวนทำน้ำพุต่อครัวไทยห้องเก็บของตู้เก็บเสื้อผ้าตู้เก็บรองเท้าห้องทำงานห้องพระห้องแต่งตัวเพิ่มเติมห้องเก็บเครื่องหนังคุณพ่อตานี่ขนาดซื้อบ้านตัวอย่างค่อยๆทำกันไปทีละน้อยแต่ถ้าเห็นกินมาม่าบ่อยอย่าตกใจนะฮ่าฮ่าเรียกได้ว่าใครได้เห็นคอมเมนต์ก็ต้องชื่นชมกันทุกคนเลยล่ะค่ะอาทิเช่นบ้านสวยน่าอยู่แบบนี้ต้องมีน้องมาเล่นด้วยแล้วบ้านสวยมากๆเลยครับสวยจังเลยค่ะกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลนั่นแหละค่ะสำหรับโพสต์ล่าสุดในอินสตาแกรมของหนุ่มอารมณ์ดีดีเจต้นสรพงษ์จินสุนทรสามีนักแสดงสาวทรงโตใหม่สุคนธวาที่เพิ่งจะเปลี่ยนสถานะเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาโดยโพสต์ดังกล่าวดีเจต้นได้กล่าวถึงเขียนสืบเนื่องมาจากหลายๆเหตุการณ์ดราม่าของบรรดาชาวเน็ตที่มักจะเขียนคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ดาราและภรรยาของเจ้าตัวอย่างสนุกปากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการเลี้ยงลูกไปจนถึงอาการที่ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้เองก็ทำให้เจ้าตัวนั้นไม่สบายใจอยู่เหมือนกันหากใหม่ได้มาอ่านหรือเห็นข้อความดังกล่าววันนี้เราเป็นแม่คนแล้วเราจะคิดอีกมุมนึงใช่ไหมใหม่ก็ได้บอกว่าเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นแม่คนแล้วเราไม่ควรจะเกลียดวันแม่คำที่เราว่าเกลียดวันแม่มาตั้งแต่เด็กๆกลายเป็นคำว่าขอโทษอยู่ในใจเขามีเหตุผลของเขาพอวันนี้เราเป็นแม่คนเราเข้าใจมากขึ้นใจกว้างมากขึ้นเรามีความรู้สึกว่าถึงเขาไม่ได้อยู่เลี้ยงดูเรามาแต่เขาให้กำเนิดเราแต่ก็ให้ความรักกับเราทางอ้อมนั่นแหละถ้าเกิดว่าแม่ดูจริงๆอยากจะบอกอะไรกับท่านใหม่ก็ได้บอกว่าถ้าแม่ดูอยู่อยากจะบอกว่าสิ่งที่แม่พยายามตามหาใหม่คือใหม่รับรู้แต่อยากขอโทษเขาในสิ่งที่ตามหาใหม่แล้วใหม่ไม่ได้เจอเขาแต่อยากให้เขาเข้าใจเหตุผลว่าทำไมใหม่ถึงไม่ตามหาแล้วไม่เจอเขาแล้วก็อยากขอบคุณเขาที่ให้กำเนิดได้เกิดใหม่มาเป็นแม่คนในวันนี้ไม่แน่ใจว่าเราจะได้เจอกันหรือเปล่าแต่ความกตัญญูของใหม่ที่รู้สึกแม่นั้นพองซีลึกๆ